วัสดีสวัสดีเพื่อนๆ FC สุขุมสุขุมเด้อมื้อนี้เป็นวันที่1เดือน1ของต้นปีเนาะของปี2565เนาะมื้อนี้บาบานาก็ครบรอบ1ปีเป็น1ปีเป็นปีที่มงคลเนาะบาบานาก็สิได้มาไหว้พระพระพุทธเจ้าเนาะว่าหลวงปู่มั่นวัดพุทธบูชาเฮามาอีกรอบเนาะเพื่อนๆเนาะก็คือวันนี้เป็นวันปีใหม่เนาะบาบานาก็สิมาไหว้พระมีด้านหลังเนาะด้านหลังก็คือว่ากระเบื้องเถื่อบูชาโบสถ์เนาะบูชาศาลานี่ก็ยังบ่ทันได้เสร็จแล้วเนาะเพื่อนๆเนาะบาบานาก็เลยสิมาทําบุญบูชากระเบื้องเนาะเพื่อว่าเพิ่นสิได้เอาไปสร้างต่อเติมเพื่อนๆถ้าได้ที่ว่าอยากมาทําบุญก็มาได้เนาะวัดพุทธบูชาแขวงบางมดเขตทุ่งคุโอเคเดี๋ยวบาบานาสิกลับหน้ากองถ่ายบรรยากาศให้ดูกันเนาะเพื่อนๆเนาะก่อนไปทําบุญนี่นะเพื่อนๆถ้าได้ที่ว่าสนใจอยากมาทําบุญบูชาเนาะบูชากระเบื้องวัดศาลาเนาะเพิ่นก็ยังสร้างบ่ทันได้เสร็จสิ้นเนาะเพื่อนๆเนาะเพิ่นถ้าได้มาก็มาบูชาได้เนี่ยเป็นวัดพุทธบูชาแขวงบางมดเขตทุ่งคุเนาะเพื่อนๆเนาะพานั่งรถเมล์มาก็นั่ง75หัวลําโพงเนาะวัดพุทธ75หัวลําโพงหรือว่าจะมาสายอื่นก็ได้เนาะสามารถรถลงทางดวงเนาะเห็นเพื่อนๆเพื่อนๆแต่ได้ที่ว่าต้องการมาทําบุญกับมาได้เนาะนี่ก็สิมีสังฆทานมีหลายอย่างเนาะเพื่อนๆเนาะนี่สิเป็นทีมงานเพิ่นมาหลายคนแต่การถ่ายคลิปของบาบานาก็สิบ่โฟกัสให้เห็นหน้าผู้อื่นเนาะบ่มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะนี่นะเพื่อนๆหลังจากเพื่อนๆเตือนมากก็มีรวมทําบุญกระเบื้องมุงหลังคาศาลานะเพื่อนๆเนาะเพิ่มบารมีสมัครีนะ84ปีนะเพื่อนๆเนาะของวัดพุทธบูชาแขวงบางมดเขตทุ่งคูเนาะเพื่อนๆถ้าได้มาก็มาบูชาทําบุญได้ตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวบาบานาสิทําบุญก่อนเนาะเงินก็เพิ่นสิได้เงินที่ว่าญาติโยมทําบุญไปก็สิได้มาทําบุญต่อทุนซื้อกระเบื้องมาอีกเนาะเพื่อนๆเนาะโอเคเดี๋ยวไปเนาะตอนนี้บาบานาก็สิหากระเบื้องให้อันนี้มีเสียกระเจ้าเขียนแล้วเนาะก็คือว่าสิทําบุญบูชากระเบื้องทุกคนที่มาก็ต้องบูชากับเขียนชื่อนามสกุลไว้นี่เนาะเพื่อนๆเนาะก็คือว่าเพิ่นจังสิได้ไปใส่ต่อเงินทุนที่ว่าเฮาเอามาเพิ่นก็สิได้ไปซื้อมาต่อเนาะเพื่อนๆเนาะมาสร้างให้เสร็จสิ้นโอเคเอาด้านนี้ดูสวยเขียนนั้นได้ก็ได้ถ้าเขาเป็นคนลาวก็เขียนสีเป็นภาษาลาวเลยเนาะหรือว่าจะเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้เนาะแต่ตามความเป็นจริงเขาเป็นคนไทยก็เขียนสีแต่นั้นก็ไม่ต้องอ่านเนาะเพราะว่าเขาไม่ต้องปกปิดพุทธศาสนาเนาะเพื่อนๆเนาะเขาเป็นคนลาวก็เขียนสีตัวลาวเป็นคนไทยก็เขียนตัวไทยก็ได้หรือบางคนเขียนตัวไทยเป็นก็เขียนได้เลยเนาะจะมีเขียนสีบาบานาเนาะก็คือว่าเขียนเป็นภาษาบ้านเจ้าของเองนะครับมี YouTube ช่อง YouTube ใส่ช่อง YouTube ไปนําเนาะYouTube ภาวนาออนทัวร์นี่นะเพื่อนหลังจากที่ว่าภาวนาเขียนแล้วก็คือว่าเขียนสื่อตัวเองเนาะเขียนสื่ออันนี้ก็สายกองกำลังกำลังคือว่าสื่อนามสกุลแล้วก็ใส่ช่อง YouTube ภาวนาออนทัวร์ไปนำเนาะเพื่อนที่ว่าจะใส่เงินเท่าไรก็ใส่ได้เลยเนาะเพื่อนเนาะแต่ในภาวนาก็จะใส่ไปแต่ศรัทธานะเพื่อนๆเนาะใส่เงินเรียบร้อยนะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวนะเพื่อนๆหลังจากมีบาบานาก็ทำเรียบร้อยใส่เรียบร้อยเนี่ยส่วนที่เขาใส่แล้วเขาก็มาวางนี่นอนนี่นะเพื่อนๆเพื่อนๆก็เจ้าเขียนเต็มอยู่เลยเนาะเดี๋ยวก็เขาก็ใส่ไปเลยเดี๋ยวเพื่อนก็ไปใส่ต่อนะเพื่อนๆเนาะประมาณนี้
พี่น้องได้ก็มาถึงวัดพุทธบูชาแล้วเดี๋ยวบ่าวบรรณาจิพาไปโบสถ์ไปไหว้พระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรของวัดพุทธบูชาเนาะส่วนนี้แดดมันก็ลงพอน้ํามันก็สิย้อนซ้อนทําไมแสงมันขึ้นเนาะเดี๋ยวบ่าวบรรณาเข้าไปไกลๆก่อนก็ถ่ายมาให้พี่นึงเนาะเป็นหลังจากบรรยากาศที่เข้ามาในโบสถ์วัดพุทธบูชากันมาหมดเขินทั้งคู่เนาะก็คือเพิ่นบอกว่าให้แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยเนาะก็คือว่าบ่ให้นุ่งสั้นจนเกินไปเนาะเพิ่นเนาะก็คือว่าให้เข้ากับวัฒนธรรมเดี๋ยวบรรณาจิพากับดูหน่อยก็เป็นหลวงพ่อโสธรบรรยากาศด้านในเนาะเพิ่นเนาะเนาะเพื่อนๆหลังจากมากันเนาะบ่มานั่งสิมาเจอตู่เนาะตู่ไปรษณีย์ส่งบุญอุทิศให้แก่บิดามารดาผู้มีพระคุณเนาะเพื่อนๆเนาะที่ได้แก่เนี่ยนะบุตรเทวดาประจําตัวเนาะเพื่อนๆนะอุทิศกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรฐานเนาะเพื่อนๆเนาะขอเชิญหลวงทําบุญกองทุนกฐินส่งนะเนาะเพื่อนๆนะพุทธบูชาแก่มหมดเขตตรงคุมันมันเป็นของธนาคารเนาะเพื่อนๆนะผ่านธนาคารกองทุนของธนาคารนึงเนาะเพื่อนๆเนาะก็สิมีเด็กบัญชีของธนาคารนั้นๆนะเพื่อนนะโอเคคือว่าเอาเงินเข้าไปนี่เงินอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปทำบุญนะเพื่อนเนาะเพื่อนหลังจากเสบาบานาบ้านเจหลวงพ่อโชธรที่ท่านตั้งแท่นไว้ตรงนี้เนาะมาหลายรอบบานาก็ไม่ได้ตั้งใจดูเนาะเพื่อนๆเนาะก็คือว่าก็คือว่าเป็นบุญกุศลปีใหม่เพราะว่าบานาที่ออกมาเทใจก็เลยดูที่ผ่านมาบานามากก็คือว่าเดินผ่านตลอดเพราะว่ามาหมื่นเนาะเพื่อนๆนั่นเรียกว่าจะมีงานกลางคืนเอาไปตั้งใจดูเนาะอันนี้เป็นเพื่อนๆแต่ได้มากก็มากราบไหว้สักการะท่านเนาะอยู่ตรงข้างโบสถ์พอดีเนาะเพื่อนๆทางเข้าโบสถ์ฝั่งตรงข้างก็จะมีรูปปั้นแล้วก็จะมีของ
เราเพื่อนๆเนาะที่บ่าวบรรณามาเนี่ยเนาะเพื่อนๆหลังจากเพื่อนๆแต่ได้ที่มาวัดพุทธบูชาก็คือว่ามาขอพรจากพระมัตตราไตนะเพื่อนๆอันนี้ก็คือว่านี่สิบาวนาเจ้าเป็นนะเพื่อนๆเนาะมาขอพรจากพระองค์ท่านบ่ได้แล้วเนาะขอพรพระรัตนไตเนาะตั้งนะโม3จบว่าบ่าวนาก็เคยเห็นที่ว่ามีพาเพิ่นมาแต่อินเดียเพิ่นก็เคยมาให้บ่าวนาออนทัวร์อยู่เนาะโอ้สวยๆพอเพิ่นอยู่ในตู้กระจกนะเพื่อนๆเนาะก็ว่าบ่ให้ฝุ่นเกาะสวยๆเป็นอำเภอแม่ตะเนบาบานากับประเด็นริมบ่อน้ำนะเพื่อนเนาะของหลังวัดพุทธบูชาเพื่อมาอาหารปลาตอนมื้อนี้มา 5:00 นหลานเพิ่นก็เก็บของมาแล้วเนาะโอ้นี่ก็เพิ่งเคยเฮ็ดเนาะลาบุรณะกับเขตทาขามฝั่งนี้มันน่าจะตกเป็นเขตทาขามเพื่อนเนาะขานอนสถานที่ทําการของส่วนมากปานี้เป็นเขตลาบุรณะโอ้เป็นเขตแดนนะเพื่อนเนาะหลายปีที่บาบานามาก็เพิ่งเคยเห็นเขตแดนของวัดพุทธบูชากับตาบุรณาก็ทาขามนะเพื่อนๆนะถ้าเป็นเกษตรกรนะตอนบ่าวบรรยาหน้าอยู่เนี่ยนะก็คือว่าเสียวจักรยานมาปั่นเที่ยวส้มยิวซองผังคลองเนาะเพราะมันสิเป็นแหล่งท่องเที่ยวของสมัยก่อนนะเพื่อนๆเนาะป่าบุรณะท่าข้ามสวยๆเกณฑ์นะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้บ่าวบรรณาถ่ายกับประมาณนี้นะเพื่อนๆว่าก็สิได้มาจบคลิปอยู่มุมนี้หลังจากที่เราไปเลาะวัดเลาะดูเลาะพาทําบุญมาเรียบร้อยนะเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆถ้าได้ที่ว่ามาจากมาทําบุญที่วัดพุทธบูชาก็มาได้เนาะอยู่แขวงบางมดเขตทุ่งคุถ้านั่งรถเมล์มากันสาย75เหมือนเดิมนะเพื่อนๆเนาะวัดพุทธหัวลำโพงหรือว่าจะนั่งรถสายกระป๋องในบางประกอบบางประแก้วมาก็ได้นะเพื่อนๆเนาะรถเมล์ก็สิได้บ่าวบ่น่าจะขึ้นภาพในเบิ่งพอมันมีหลายเนาะรถเมล์ผ่านมาต่อรถอยู่บางประกอบ140 142 101นะเพื่อนๆเนาะ7337ประมาณเนี่ยโอเคเพื่อนๆถ้าได้มาเบิ่งคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวบ่น่าออนทัวร์หน่อยเด้อบ๊ายบายได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ